แอนกับยูนิเวอร์ซัลก็ยังทำงานให้กันอยู่นะคะยังมีงานที่ค้างกันแล้วก็สามารถเรียกแอนไปทำงานได้ตลอดเวลาแต่ส่วนบริษัทนี้จริงๆแล้วเขาเป็นพันธมิตรเป็นเพื่อนที่ดีที่รู้จักกันตั้งแต่เข้าบอลลีวูดแล้วแล้วก็มีการทาบทามกันมาตั้งแต่หลายปีก่อนแต่พอดีเราติดสัญญาแล้ววันนี้ก็เลยได้เซ็นกันนะคะก็ดีใจเพราะว่าอย่างที่แอนบอกว่าเวลาแอนไปคุยงานกับผู้ใหญ่ต่างประเทศเนี่ยแอนพยายามที่จะยกชูอวัฒนธรรมของเราเนี่ยไปด้วยเสมอนะคะคือเรากำลังมองการโกอินเตอร์อีกในอีกมิตินึงคือเราอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าโกอินเตอร์เราอาจจะใช้คำว่าอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งมันเป็นการขยับขยายวัฒนธรรมให้ไปสู่สากลมากขึ้นมันเป็นการโอบกอดกันระหว่างสองวัฒนธรรมนะคะทำไมถึงเลือกเซ็นกับค่ายนี้ครับเพราะว่าจริงๆเราเห็นศักยภาพการทำงานของพวกเขามายาวนานแล้วนะคะแต่ละคนเนี่ยเราไม่ได้ณปัจจุบันนี้เราต้องไม่ได้มองว่าค่ายเล็กค่ายใหญ่อะไรหรือว่าใหม่เก่าอะไรเพราะว่าศิลปินเนี่ยเขาก็มีการขยับขยายตัวเองมากขึ้นอย่างข้อตกลงบางอย่างหรือเงื่อนไขบางอย่างมันน่าสนใจเราสนใจเราก็ทำงานร่วมกันได้แต่ตื่นใจนานไหมคะกว่าจะจริงมี2ค่ายที่เคยติดต่อแอนมาแต่ที่แอนตัดสินใจทำค่ายนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าข้อตกลงที่เราเสนอไปเขาให้เรามีการมีข้อตกลงที่ดีต่อกันแล้วก็ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับตัวแอนมากๆแล้วก็รู้สึกว่าการทำงานเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วก็เรื่องของโชว์ที่จะไปขยายโชว์ในส่วนของโกลบอลอันนี้น่าสนใจมากก็เลยรู้สึกว่าตัดสินใจหลายคนมองว่าเรื่องเป็นเงินต้องตอบแทนต้องสูงแน่นอนนั่นไงเรื่องนี้ขอพอสได้ไหมเราคือจริงๆแอนไม่อยากพูดถึงเรื่องจำนวนหน่วยเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปโฟกัสกันผิดจุดแล้วมันอาจจะมีคนที่เอาไปคอมเพลกันเหมือนเรื่องคราวก่อนนะคะซึ่งอย่างการเซ็นสัญญาเนี่ยไม่มีใครมารู้มาเห็นในสัญญาหรือดีลที่เราตกลงกันอย่างคราวก่อนเนี้ยแอนจะขอพูดย้อนไปนิดนึงก็คือว่าอย่างบางท่านอาจจะไม่รู้ก็เลยเอาแอนไปเปรียบเทียบกับศิลปินคนอื่นของบอลลีวูดซึ่งแอนบอกแล้วว่าแอนไม่ได้เซ็นหนังอย่างเดียวแอนมีร้องเพลงแล้วก็ถ่าย MV อีก3เพลงเดินสายโปรโมทดังนั้นค่าตอบแทนมันต้องผู้ใหญ่พรูฟแล้วว่ามันสมน้ำสมเนื้อมันพอเหมาะแล้วกับงานที่เราทำแต่อย่างกับบริษัทนี้ก็ถือว่ามีข้อตกลงกันที่ดีเพราะว่าอย่างน้อยตอนนี้ศิลปินระดับโลกทุกคนเขาต้องการบีลองกับตัวเองเป็นศิลปินเขาอยากร้องเพลงของเขาเองไม่ใช่พอหมดสัญญาแล้วศิลปินร้องเพลงไม่ได้อย่างตอนนี้ Taylor Swift หรือทุกคนเขาก็มีปัญหาในเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงของตัวเองดังนั้นเงื่อนไขข้อตกลงแรกที่แอนขอไปคือเมื่อครบจำนวนปีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างขอให้กลับไปเป็นของแอนไม่ใช่ซึ่งแอนต้องการร้องเพลงตัวเองไปได้จนแก่เท่าจนแบบว่าไม่ใช่ว่าฉันหมดสัญญาแล้วเนี่ยฉันไม่สามารถที่จะร้องเพลงตัวเองได้เลยนี่เหตุผลหนึ่งที่พี่แอนเลือกจำเป็นใช่ค่ะแล้วก็ของ UMG แอนก็ขอเรื่องนี้ดังนั้นคนจะเห็นว่าแอนสามารถมีงานของแอนเองลงงานของแอนเองได้เมื่อสัญญามันหมดลงดังนั้นแอนก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แอนอยากจะขอไว้เป็นสมบัติของตัวเองค่ะส่วนเรื่องค่าตอบแทนก็แล้วแต่ผู้ใหญ่จะดูแลให้นะคะเพราะเขาไม่ได้ทำตรงนี้อย่างเดียวเขาดูแลภาพลักษณ์ศิลปินแล้วเรื่องก๊อปปี้ไรท์อะไรต่างๆด้วยดังนั้นก็คิดว่ามันก็คงจะสมเหตุสมผลกับสิ่งที่เราต้องทุ่มเททำงานลงไปคือว่าเป็นหนึ่งเหตุผลที่เราตกลงด้วยไหมคะว่าค่าตอบแทนก็สมน้ำสมเนื้อกับอุ้ยน่าแรงที่เราทำงานคือจริงๆแล้วแน่นอนว่าเราอาจจะต้องพิจารณาเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งร่วมกับการทำงานในทุกๆรูปแบบเพราะการทำงานแต่ละอย่างมันมีการทุ่มเทนะคะดังนั้นก็ขอบคุณที่ตกลงกับเราเพราะว่าอย่างที่แอนบอกวันนั้นที่ไปเซ็นสัญญาเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะมีข้อตกลงบางอย่างที่เขาไม่ตกลงหรือเปล่าแล้วจะทรายเลยไหมทุกคนก็ลุ้นเพราะว่าบอสมาดูเป็นแบบบิสเนสมากแล้วแบบเขามองเราในรูปแบบของธุรกิจนะคะแต่เรามองตัวเองเราไปในลักษณะของศิลปินดังนั้นเนี่ยแอนคุยธุรกิจไม่เป็นแอนก็จะมีคนไปช่วยดูแลให้ตรงนี้ในคนแรกเซ็นก็หลายปีอยู่ค่ะแต่ก็ทำกันไปเรื่อยๆคือเราจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เราขอลิมิตตอนแรกไว้แค่3เราบอกว่าขออย่าเกินนั้นเลยเพราะว่าจริงๆตัวแอนเองแอนก็ไม่ใช่ศิลปินใหม่อะไรนะที่ต้องมาเซ็นสัญญาท่า4ปี5ปี10ปีอะไรทำนองนี้เราก็ขอกันไว้แค่นี้ก่อนแต่ส่วนในกรณีที่เราจะต่อสัญญาการเป็นพันธมิตรกันในปีข้างหน้าก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งต้นสามปี
กับค่ายเดิมกี่ปีนะ5ปีค่ะอันนั้นเซ็นตั้งแต่2014ก็หมดพอดีเนี่ยอย่างผลงานต่อไปของผลงานแรกของค่ายนี้เป็นอัลบั้มปริยาวตาค่ะเป็นบอลิวูดซองแบบเต็มรูปแบบและชอบบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าตั้งแต่ทำบอลิวูดมาเพลงที่เปิดบางทีเป็นไกด์ไลน์ก็จะบอกว่าตั้งแต่ทำเพลงบอลิวูดมาเนี่ยเพลงที่ได้รับหรือคอมโพเซอร์คนนี้ที่ได้ทำงานด้วยตื่นเต้นที่สุดเพราะคนนี้ทำงานระดับแนวหน้าเพลงจริงๆแล้วก็เราจะได้ถ่ายทำ MV การไอเทมซองก็จะโปรโมทไปทั่วโลกนะคะก็ดีใจแล้วก็จะได้ไปเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจจริงๆเซ็นเตอร์จะอยู่ที่ตรงไหนที่อเมริกาเลยนะคะทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างการเปิดอัลบั้มเนี่ยเรากำลังจะคุยกันอยู่ว่าเขาอาจจะเปิดตัวอัลบั้มที่มุมไบแล้วแต่การเปิดทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยเขาอาจจะจัดขึ้นที่ชิคาโกเพื่อเพลสก่อนอันนี้การทำงานครั้งนี้กับครั้งที่แล้วมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับเพราะมันเป็นบริบทเหมือนกันอย่างคราวก่อน UMG เนี่ยเราทำเพลงฮินดี้อังกฤษแต่คราวนี้จะเป็นไทยอาจจะเป็นฮินดี้เป็นหลักแล้วก็ไทยอังกฤษนิดหน่อยดังนั้นจะมีเพลงไทยเข้าไปด้วยเขาต้องการให้มีเพลงไทยอยู่ด้วยเพราะเอากันจริงๆเนี่ยการทำงานที่เป็นเพลงสากลเนี่ยยังตีตลาดบอลิวูดไม่ได้บอลิวูดยังไงก็ยังต้องเสพฮินดียังไงก็ยังต้องฟังฮินดีดังนั้นแล้วฮินดีก็คือเมนหลักดังนั้นอัลบั้มนึงก็จะวางที่อินเดียเป็นหลักเหรอครับหรือว่าถือว่าเน้นเจาะตลาดคนอินเดียที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้ถ้าพูดถึงเน้นตลาดก็คงจะเป็นอินเดียกับอเมริกานะคะบางรัฐบางอาจจะเป็นชิคาโกหรือนิวยอร์กก่อนหรือว่าอาจจะเป็นอะไรอื่นๆซึ่งเรายังไม่แน่ใจแต่ว่าเปิดตัวแน่นอนว่าตลาดหลักก็คือบอลิวูดการตัวแรกที่เราจะได้เห็นไหมครับพี่เพียงน่าจะบุกที่มุมไบเลยค่ะน่าจะที่มุมไบก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็น่าจะไปที่ชิคาโกเป็นช่วงไหนบอกได้ไหมคิดว่าน่าจะร้อนช่วงตุลานะคะค่ะตุลาคมอย่างใช่การแสดงเองมีด้วยไหมคะหรือว่าตอนนี้เราเป็นนักร้องเต็มตัวเป็นนักร้องเต็มตัวค่ะแต่อันนี้ในส่วนของงานที่เป็น The Musical หรืองานอะไรที่เป็น Culture เนี่ยเขาก็จะต้องน่าจะเป็นอีกสังเขปนึงนะอีกกรุ๊ปนึงที่จะเริ่มขึ้นค่ะหรือบางทีก็ไม่แน่ว่า LA อาจจะมีการให้โชว์ทั้งเพลงด้วยแล้วก็ไทยคัลเจอร์ด้วยก็อาจจะเป็นไปได้บอลิวูดโชว์เพราะทุกครั้งที่แอนไปโชว์ในมุมไบเนี่ยณปัจจุบันนี้แอนก็ยังร้องเพลงแผ่นฟ้านะแอนก็ยังมีโชว์ไทยประยุกต์นะซึ่งอินเดียก็จะขอไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์ให้บินกลับมาก็จะต้องมีแบบขอไทยผสมบอลิวูดแต่ว่า 80% คือบอลิวูดอย่างวันนี้ก็ถึงวันนี้ถึงข่าวเนาะกับข่าวเรื่องที่แบบว่าเรามโนแต่งเรื่องตลอดเวลาวันนี้ก็มาเซ็นให้เห็นคาตาแบบเห็นคาตาเลยนะคะก็คือแอนมองว่าแอนเป็นศิลปินที่คือเราไม่ได้คิดถึงว่าใครอยากจะพูดถึงเราในแง่มุมอย่างใดอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนนะคะแต่ทุกวันนี้เรามีงานที่เป็นชิ้นเป็นอันออกมาให้ได้เห็นนะคะแต่อย่างบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแอนหายหน้าหายตาไปหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็ซึ่งบางครั้งมันก็เป็นในเรื่องของการเตรียมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับกระแสแอนก็ดีใจที่มีหลายคนนึกถึงนะจะด้านไหนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้แอนได้ทำให้ทุกท่านเนี่ยร่วมเดินทางไปกับแอนนะคะอย่างน้อยเราก็ได้ทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นแหล่งเงินแหล่งทองที่อย่างน้อยเรายังเปิดตลาดทำยังไงก็ได้ให้บอลิวูดเข้ามาเพื่อถ่ายทำในบ้านเราให้มากที่สุดเขาชอบทรัพยากรที่นี่อย่างล่าสุดก็มี Fast and Furious ใช่ไหมคะที่มาถ่ายทำก็เราก็ยังอยากให้ประเทศไทยเป็นโอเอซิสที่จะนำพานักลงทุนตรงนี้ค่ะเข้ามาทำงานพี่อาจารย์เสียใจกับคำว่ามโนไหมคะอะไรมโนเหรอไม่เสียใจคือเรามองว่ามันเป็นมุมมองของคนเนาะเพราะว่าพี่เราต้องดูว่าเราต้องมองย้อนกลับไปถามว่าเขาต้องการอะไรจากสิ่งที่เขาพูดเพราะว่าอย่างแอนเนี่ยมีหนังบอลิวูดหรือคุณลาจีฟหรือนักแสดงทั้งหมดทุกคนล้วนมีตัวตนจริงๆ UMG Universal ทุกคนล้วนเป็นของจริงเรามโนปั้นแต่งไม่ได้ดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีมุมมองอีกแง่มุมหนึ่งอาจจะไม่ได้ปลื้มเราหรืออาจจะไม่ได้ชอบเราหรือเปล่าหรืออาจจะรู้สึกว่าเรามโนโกอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ถ้าเห็นผ่านตาค่ะถ้าเห็นผ่านตาคนมาจับผิดเรื่องว่าเรามโนอะไรเงี้ยเยอะไหมคะถ้าเราเห็นตามคอมเมนต์ต่างไ
ม่ไม่ค่อยได้อ่านเลยอ่ะแต่โดยมากเนี่ยแอนไม่ค่อยได้สนใจตรงนี้เท่าไหร่แอนมองผ่านไปเพราะว่าร้อยคนดูดูขาอ่อน10คนดูดูเพราะศรัทธาชื่นชมสรรเสริญแน่นอนแอนเป็นศิลปินแอนย่อมต้องมองในสิ่งที่มันเชิดชูตัวเราเนาะ announce เวลาที่เราทำในสิ่งที่มันมีคุณค่าไม่ใช่เฉพาะตามกระแสตามนิยมเนี่ยแอนก็จะมองว่าเราอยากให้ทุกผลงานของเราเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์เนาะส่วนแบบใครจะมีว่าเรายังไงก็ถือว่าขอบคุณมากที่สร้างช่วยสร้างกระแสให้เราแล้วเวลาเขาจะแบบดำเนินคดีกับคนที่กุข่าวหรืออะไรอย่างนี้จริงจังไหมพี่อุ้ยไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะดีแล้วค่ะดีแล้วเพราะว่าบางทีแอนไม่ค่อยได้อยู่ในไทยก็คนเหล่านี้ก็จะได้ช่วยสร้างกระแสให้แอนด้วยขอบคุณจะได้ไม่หายไปไหนก็เห็นบอกว่าบางทีพี่แอนเงียบไปแบบไม่ได้อยู่ในไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณที่ยังพูดถึงเรานะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยแฟนๆเนี่ยเขารู้อยู่แล้วไม่โกรธเลยสักนิดหรอกว่าความอย่างไม่ได้จะให้โกรธป่ะไม่อย่างเวลาคนมาเม้นในแง่ลบอย่างเงี้ยเราจัดการกับมันยังไงดูมองบวกหรือว่ายิ้มรับเอ้ยมีข่าวแฮปปี้ดีปล่อยเพราะว่าถ้ายูจะทำให้เรามีกระแสเราก็จะขอบคุณยูนะเพราะว่าขอบคุณที่ยูมาปล่อยในช่วงเวลาที่มันใช่ตลอดแล้วก็ขอบคุณไม่เป็นไรเพราะว่าเขาอาจจะได้รู้ข่าวมาว่าเราอาจจะมีข่าวมีงานอะไรตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณแต่ว่าเราไม่ได้สนใจจะมาโนโม10ล้านหรืออะไรก็คือได้ทราบเมื่อวานหลังจากที่กลับมาก็ได้ดูข่าวบ้างก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกความคิดเห็นวันนี้แอนได้กำลังทำงานสิ่งนึงที่มันกำลังจะนำพาให้อุตสาหกรรมของเราเนี่ยไปพร้อมกันกับสู่ระดับอินเตอร์เนชั่นแนลดังนั้นก็ขอให้คนไทยทุกๆคนร่วมกันเป็นกำลังใจแล้วก็เดินไปพร้อมกับแอนนะคะช่วยกันเป็นกำลังใจเพราะว่าเอากันจริงๆเนี่ยบอลลีวูดเมื่อวานยังนั่งถกเถียงกันอยู่เลยก็ผู้บริหารก็บอกว่าทำไมยูถึงใช้คำว่าหนังอินเดียอะไรเงี้ยแบบยูห้ามพูดเลยนะอะไรเงี้ยแบบเราเข้าใจแต่แอนก็จะพูดระดับหนึ่งนะว่าทุกอย่างทุกสิ่งเนี่ยเขาจะมีเลเวลของเขามากเราห้ามใช้เลยนะเราต้องใช้แค่คำว่าหนังว่าบอลลีวูดเท่านั้นค่ะดังนั้นก็จะแบบเราก็จะแบบโอเคเข้าใจเดี๋ยวเราจะบอกสื่อมวลชนให้นะคะอะไรความคาดหวังการเซ็นสัญญาครั้งนี้เราดังระดับไหนหรือว่าความคาดหวังแอนทำงานด้วยความรักความสุขนะและแอนมองว่าทุกๆคนที่มาทำงานกับเราไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยกระแสด้วยเม็ดเงินซับเป็นส่วนใหญ่แต่เรากำลังทำงานด้วยหัวใจดังนั้นแอนเชื่อว่าสิ่งที่แอนจะได้กลับมาคือหัวใจของคนคือคนที่ทำงานด้วยกันอย่างมีความสุขและภาคภูมิใจแล้วแอนจะบอกว่าเราคาดหวังไหมเราคาดหวังแค่ให้โชว์ของเราได้ไปเติบโตได้ไปมีที่อยู่ในตลาดสากลอย่างเช่นUSA หรืออินเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพียงแต่อยากจะขยายวัฒนธรรมให้มันออกไปก้าวไกลมากขึ้นในลักษณะของตัวแอนที่ไปโชว์นะคะก็อยากเอาสิ่งสวยงามเนี่ยติดไม้ติดมือไปโชว์ด้วยไม่อยากจะไปแบบเป็นแล้วก็ร้องแต่ภาษาบ้านเขาอย่างเดียวใครจะมารู้ว่าเราคือคนไทยเรายืนอยู่ในตำแหน่งของเราแอนก็อยากจะทำตรงนี้ให้มันชัดเจนเป็นไทยแท้สุดท้ายแอนอยากฝากอะไรถึงคนที่จะจับผิดอย่างเดียวสักหน่อยมองแต่มุมลบหรอก็ยังขอบใจอ่ะก็ยังรู้สึกก็ยังขอบคุณเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องแจ้งสื่อหรือว่าอะไรก็ยังขอบคุณที่เพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วพอมันเกิดคำถามแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ๆก็จะมาถามแอนว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ขอบคุณไม่เป็นไรก็แล้วแต่ค่ะอยากจะมองยังไงเพราะว่าอย่างน้อยแอนก็ยังมีกลุ่มคนที่รักแล้วก็คอยติดตามเป็นกำลังใจตลอดอย่างแฟนคลับตอนนี้เขาก็แบบตื่นเต้นมากวันนี้อยากจะมาก็ต้องขอโทษด้วยที่แบบเราไม่ได้บอกให้มาเพราะว่ามันกระชั้นด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกความคิดเห็นจะว่าหรือว่าจะชื่นชมก็ไม่เป็นไรส่วนแอนก็จะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดอะค่ะโอเคคุณค่ะขอบใจจริงๆเนาะใจ